ันนี้งานที่น้องปาล์มกับเราไปมาใช่ก็คืองานเมนสแตนด์ดีเบตบอลไทยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเมนสแตนด์แล้วก็ทีสปอร์ตนะคะนางพญาของเรานะฮะบรรยากาศที่เห็นคือที่อาคาร15ครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เป็นงาน MS ดีเบตบอลไทยนิวบิกินก้าวยังไงให้เดินต่อครับคือด้วยความที่มันใกล้จะเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วแล้วทางเมนสแตนด์เองก็เล็งเห็นว่าการมาดีเบตให้โชว์วิสัยทัศน์ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะก็ในงานนี้เนี่ยก็มีทั้งคุณวรงทิวทัศน์คุณพรลีนงามพริ้งนะคะคุณคมกริชนภาลัยแล้วก็มีคุณแชมป์พีรพลนะคะหรือว่าคุณแชมป์จัดไปนะคะที่มาด้วยนี่ก็มาว่าเขาสอนการยืนแบบสง่างามของนักฟุตบอลไทยนะตามจริงนะพี่ข้าวปั๊มจะบอกนะต่อให้ใครจะเข้าไปคอมเมนต์ว่าแบบนู่นนี่นี่นั่นแต่ปั๊มว่าในหลายสิ่งในหลายอย่างที่เขาพูดรวมไปถึงทุกคนพูดในงานเมื่อวานนี้ได้ประโยชน์ถ้าคุณฟังแล้วคุณตกผลึกแล้วคุณเลือกที่จะนำมาปรับใช้คือเลือกเสพในสิ่งที่มันมีประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์กลับไปนะครับนี่เป็นบรรยากาศค่ะคือในงานเนี่ยก็จะมีการให้แนะนำตัว3 minute round นะ3นาทีมาพูดกันหน่อยว่าทำไมอุ๊ยคนเสื้อเขียวบนเวทีคุ้นๆนะคะอุ๊ยหล่อมากเลยครับคนนี้หล่อที่สุดในโลกแล้วครับเดี๋ยวดิฉันจะเล่าว่าคุณขึ้นไปมีซีนทำไมบนเวที เริ่มจาก3 minute round ก่อน ก็คือให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งเนี่ยขึ้นมาแนะนำตัวเองภายใน3นาทีหน่อยว่าทำไมเราต้องเลือกคุณก็มีประโยคแซ่บๆเด็ดๆตามนั้นนะคะออกมากันเยอะเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีให้เล่นเกมสุ่มว่าจะเอาคำถามที่เท่าไหร่คือผู้เข้าสมัครทุกคนเนี่ยผู้ชิงตำแหน่งทุกคนจะไม่รู้นะว่าตัวเองจะโดนถามอะไรจะโดนถามมาแค่แบบคือจิ้มแค่เลขแล้วก็โดนยิงคำถามสดๆณตอนนั้นเลยอย่างคุณอ๋อเนี่ยพี่อ๋อนภาลัยคมกริชนภาลัยเนี่ยคือได้คำถามนึงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นธานอสนี่นะคะคุณคมกริชนภาลัยถ้าเป็นธานอสถ้าพี่ได้เป็นธานอสธานอสคือแบบดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วเขาจะหายไปว่าแบบดีดนิ้วที่คนสมมติปามไม่ชอบพี่ข้าวเนี่ยปั๊มดีดนิ้วให้พี่ข้าวหายไปตอนนี้เลยถ้าเป็นคุณคมกริชเนี่ยจะดีดนิ้วใส่อะไรในวงการฟุตบอลไทย คุณคมกริชตอบว่าดีดให้พวกที่ทำเอาแต่ผลประโยชน์พวกแบบเอาแต่แบบพวกพ้องไม่ใช่ไม่จริงใจกับวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ดีดให้ใบมอบอำนาจหายไปหายไปด้วยครับใบมอบอำนาจทำไมต้องหายพี่ข้าวใบมอบอำนาจเนี่ยคือถ้าตามข่าวเลือกตั้งกันมาในระยะเวลา10ปีหลังเนี่ยเรื่องของใบมอบอำนาจคือหมายความว่าคุณน่ะในฐานะประธานสโมสรน่ะคุณมอบอำนาจให้ใครก็ตามมาลงคะแนนแทนคุณอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นประธานสโมสรเนี้ยแต่ผมไม่ว่างผมให้ใบมอบอำนาจคุณปาล์มในการไปลงคะแนนแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือบางทีเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสิทธิ์ไงนึกออกไหมคือมันมีการเปลี่ยนสิทธิ์อย่างเช่นสมมุติว่าผมอะมอบหมายให้คุณปาล์มว่าคุณปาล์มเลือกผู้สมัครเบอร์หนึ่งนะแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมโดนกดดันผมโดนกดดันว่าคุณต้องไปมอบใบเอ็มใบมอบอำนาจให้กับคุณบอลโปรดิวเซอร์แล้วคุณบอลโปรดิวเซอร์ก็จะไปเลือกคนของตัวเองที่อยากจะเลือกมันพูดง่ายว่ามันไม่โปร่งใสไอใบมอบอำนาจเนี่ยคือทางฝั่งของคุณคมกิจเขาก็บอกว่าควรที่จะเดินทางมาเลือกตั้งด้วยตัวเองไม่ต้องมีมอบอำนาจอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอันนึงเลยที่คุณแชมป์พีรพลเนี่ยโดนถามนั่นก็คือเรื่องของที่ว่าอ่ะทีมชาติไทยเนี่ยตามหลังทีมชาติญี่ปุ่นอยู่เท่าไหร่คุณแชมป์พีรพลเขาตอบว่าไงนะคะไม่อยากให้พูดคำว่า Japan Way แล้วครับถ้าไม่งั้นถ้าเรายังตามเขาอยู่เรายังใช้เส้นทางแบบ Japan Way อยู่เมื่อไหร่เราจะได้มี Way ของตัวเองสักทีแต่เขาบอกงี้ว่าเขาอะเวลาไม่พอในการพูดบนเวทีเพราะนี่มันการจับเวลาแต่เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะให้เขาช่วยเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาสิ่งที่เขาคิดเนี่ยถ่ายทอดออกมาเลยหมายความว่าต่อให้คุณพรลีนอาจจะไม่ได้เป็นแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ได้เป็นนายกติดต่อมาบอกว่าคุณแชมป์มาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในประธานมีเดียหน่อยสมมตินะสมมติตำแหน่งนี้คุณแชมป์ก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเปิดแผนเลยว่าไอ้ที่ว่าบอกว่าไม่เอาเจแปนเวย์เนี่ยจะเอาเป็นอะไรอย่างนี้ครับก็คือจริงๆเมื่อวานนี้มีเรื่องของคำถามจากบรรดาสื่อมวลชนนะครับที่สอบถามไปยังบรรดาผู้สมัครที่มาร่วมงานน่ะบอกว่าคุณพร้อมที่จะร่วมงานกับทางคนที่ชนะไหมซึ่งณวันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะยังตอบไม่ได้ค่ะยังตอบไม่ได้แบบเต็มปากเต็มคำก็แต่ละคนก็มีสิ่งที่พูดออกมานะครับอย่างคุณคมกริชเนี่ยเขาก็เอ่ยถึงคุณนวลพันธ์ล่ำซำมาเลยนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงว่าคุณนวลพันธ์ไม่ดีนะแต่บอกว่า
ถ้าเป็นทีมคุณนนทันได้เนี่ยคุณคมกริชไม่ไปเพราะว่าในทีมงานของคุณคมของคุณนนทันเนี่ยทำให้วงการฟุตบอลไทยแบบขออนุญาตไม่ใช้คำนี้สแกนคำแล้วกันทำให้วงการฟุตบอลไทยแบบย่ำแย่ไปแล้วก็คือไม่เอาดีกว่าไม่ร่วมงานดีกว่าส่วนอย่างคุณพอลินก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปแต่คุณพอลินก็มีเสริมนะว่าถ้าอย่างสมมุติว่าเขามาติดต่อคนในทีมงานของคุณพอลินอะเช่นคุณแชมป์อะเขาก็เปิดโอกาสเขาไม่ปิดกั้นอยู่แล้วเพราะเขายินดีมากๆที่จะให้คนมีความสามารถเข้าไปทำงานใช่ครับแต่ส่วนตัวคุณพอลินมองว่าคุณพอลินไม่ไปเช่นเดียวคุณวรงค์ก็บอกว่าคุณวรงค์ไม่ไปเพราะว่าคุณวรงค์บอกว่าก็คุณวรงค์ก็จะมีจุดยืนที่อาจจะเป็นจุดที่แตกต่างคือคุณวรงค์ก็บอกว่าถ้าการบริหารงานยังเป็นแบบเดิมอ่ะก็ไม่ไปก็ต้องมาคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะปรับไหมในเรื่องของการบริหารว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ